ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะที่ศูนย์ราชการนะคะที่แจ้งวัฒนะนะคะโดยในวันนี้นะคะทางนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะก็จะเดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเพื่อทำการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในคดีของบิลลี่นั่นเองนะคะก็ณขณะนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคาดว่าเดี๋ยวทางนายชัยวัฒน์เนี่ยก็จะมีการเข้าไปยื่นหนังสือนะคะขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงนะคะตอนนี้สัญญาณเสียงชัดเจนไหมเอ่ยได้ยินสัญญาณเสียงไหมคะขออนุญาตเช็คเสียงค่ะพอคะด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทางผอ.ชัยวัฒน์ก็กำลังเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทราบแล้วนะคะว่าในการเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้นะคะจะเป็นในเรื่องใดบ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะจะเป็นในเรื่องของบิลลี่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าในเรื่องของหนังสือรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางนายชัยวัฒน์นะคะจะมีการยื่นหนังสือร้องในจำนวนกี่ข้อด้วยกันค่ะก็มีทั้งหมดและถ่ายถ่ายชี้เป้าประเด็นมาถึงว่ามีเหมือนมีธงว่าต้องเป็นผมประมาณนั้นแต่ว่าในการสืบสวนอื่นๆเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นที่คือเขาอาจจะยังอยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่ผมตั้งประเด็นว่าคือลักษณะที่เราปล่อยไปเนี่ย
ขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็มาเจอกระดูกแล้วก็ถือว่าเขาตายครับในส่วนกระดูกเองเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์คืออัตลักษณ์ตัวของบิลลี่ได้เลยครับก็บอกว่าเป็นของเครือญาติลักษณะนี้ครับแต่ว่าที่อยากจะเรียนท่านอัยการก็คือว่าเราอยากให้ทางดีไอเนี่ยไปงมใหม่คือคิดว่าถ้าเจอเศษเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเจอเศษใหญ่กว่านี้ถ้าเจอชิ้นใหญ่กว่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นใครเลยไม่ต้องตรวจแบบไมโครคนเดียวถ้าไมโครอะไรเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเป็นใครครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นของเครือญาติแล้วตรงกับแม่แล้วก็ในเครือญาติของแม่มันก็ต้องมีหลายชั้นขึ้นลงล่างอย่างเงี้ยมีตั้งหลายคนนะครับอยากจะให้ทางนี้คือเป็นงงใหม่ความทั้งผมพวกผมนี่ความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะให้ชี้เลยว่าถ้าเจอแล้วคือเขาเจอเศษในกระดาษนั้นได้เนี่ยครับเขาไปแค่ครั้งเดียวเจอสองชิ้นผมว่าน่าจะเจอได้อีกครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ส่วนที่สองก็คือว่าในเรื่องของประเด็นที่มีอยู่แล้วก็มันมีคลิปส่วนหนึ่งก็คือคลิปในการออกข่าวในรายการหนึ่งนะที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงครับก็ตัวของพลเรือนเนี่ยเขาก็อยู่ในการแถลงข่าวซึ่งมันเกี่ยวกับความมั่นคงผมอยากให้ท่านดูคลิปนี้แล้วมันออกไปรายการช่วงนั้นมันก็มีการสูญเสียคนที่พูดก็เสียชีวิตคนที่พูดเลยนะแล้วก็เขาอยู่เรื่องการอันนี้ประเด็นเนี้ยผมว่ามันสูญเสียแล้วก็ไม่เคยสอบสวนเลยไม่เคยถามไม่เคยถามมีอะไรอยู่ที่มันแรงจูงใจไหมว่าเขาจะหาได้ประเด็นตรงนี้ครับโอเคนะครับก็ขอเรียนทางคุณชัยวัฒน์แล้วก็เรียนทางท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับในประเด็นที่ทางคุณชัยวัฒน์มายื่นหนังสือกราบเรียนท่านอัยการให้ข้อมูลเมื่อสักครู่ว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวนของ DSI ในหลายประเด็นที่อยากจะให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในนามของงานโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อได้รับเรื่องแล้วก็จะได้รีบนำกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดนะครับโดยเร็วภายในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดทางคดีเป็นยังไงก็คงจะเป็นเรื่องของสำนักงานที่รับผิดชอบจะเป็นคนที่จะพิจารณาในงานโฆษกคงมีภารกิจนะคือในการรับเรื่องและก็นำเปลี่ยนตามขั้นตอนและก็โดยเร็วที่สุดตามฝ่ายของคุณชัยวัฒน์ร้องขอความเป็นธรรมนะครับก็คงเรียนท่านสื่อมวลชนในระดับนี้ในชั้นนี้ได้ประมาณนี้จะรีบดำเนินการส่งให้ท่านนะครับส่วนทางท่านจะพบกับสื่อมวลชนไงก็เชิญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรายละเอียดคงก็ให้ทางทนายรบกวนนิดนึงนะคะคุณทนายครับวันนี้ที่เรามายื่นขอความเป็นธรรมกับทางอัยการสูงสุดวันนี้มีกี่ประเด็นอะไรบ้างคะประเด็นที่เราร้องขอหลักๆก็มีประมาณ4ประเด็นนะครับประเด็นหลักๆก็เหมือนกับว่าคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจของคนทั้งประเทศแล้วก็น่าเป็นของชาวโลกด้วยนะฮะในส่วนของสิทธิมนุษยชนมีลักษณะของมีองค์กรต่างๆให้ได้รับความสนใจมากดังนั้นเนี่ยการสืบสวนสอบสวนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเพ่งเล็งมาที่คุณชัยวัฒน์เป็นหลักนะฮะอันนี้เราก็ต้องนำเรียนนิดนึงนะครับไปทางท่านสื่อมวลชนแล้วก็ทางท่านอัยการสูงสุดนะฮะส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวนบางอย่างที่เราใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตละกันนะครับตั้งข้อสังเกตในวัตถุพยานนะฮะว่ายังน่าจะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่บางส่วนในส่วนของตัวของคุณชัยวัฒน์นะฮะในส่วนนั้นแล้วก็มูลเหตุของการหายตัวไปของคุณบิลลี่นะฮะเราก็นำเรียนกับท่านอัยการว่าก็มีอยู่หลายส่วนที่น่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมบ้างนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ยกตัวอย่าง4ข้อที่มีการยื่นหนังสือได้ไหมคะอะไรนะยกตัวอย่างข้อร้องเรียน4ข้อที่เรามีการยื่นหนังสือวันนี้ได้ไหมคะว่ามีประเด็นไหนยังไงบ้างประเด็นที่ชัดนิดหนึ่งก็เรื่องของกระดูกละฮะนะครับวัตถุพยานที่พบนะฮะเราก็ตั้งข้อสังเกตไปในหนังสือแล้วว่าไม่น่าจะเป็นของคุณบิลลี่ตั้งแต่ที่คุณชัยวัฒน์พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะก็นำเรียนไปอย่างนั้นแล้วเรามั่นใจว่าเป็นของใคร
อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบอันนี้คือเป็นประเด็นหลักที่เรามายื่นเพื่อที่จะมีการสอบสวนใหม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าการสอบสวนอันเนี้ยนะครับเรายังรู้สึกเคลือบแคลงนิดนึงนะครับนะครับตั้งข้อสังเกตในวัตถุพยานแล้วกันนะครับอยากให้ทางDSIทำอะไรเพิ่มก็ตามที่ทางคุณชัยวัฒน์เรียนไปเมื่อกี้นี้นะฮะนะครับในการค้นนะครับวัตถุพยานถ้าค้นได้ในลักษณะที่ใหญ่หรือมากกว่านี้ตรวจให้ชัดเจนนะฮะทางเราด้วยความบริสุทธิ์ใจยินดีเราพร้อมที่จะไปร่วมไปด้วยนะคือถ้าไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็ขนาดวันนั้นที่ลงไปเนี่ยเจอ2ชิ้นก็แค่ครั้งเดียวเราก็เจอเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ายืนยันความบริสุทธิ์ใจทั้ง2ฝ่ายทางผู้ต้องหา4คนเนี่ยผมก็ลูกน้องแล้วก็รวมหนังสือด้วยผมว่าเราไปดูด้วยกันแล้วก็ถ้าพิสูจน์พร้อมกันแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่กว่าชิ้นใหญ่กว่ามันก็สามารถที่จะตรวจอัตลักษณ์ได้เลยแต่วันนั้นที่เขาอ้างเนี่ยคือชิ้นมันเล็กมากแล้วก็ไปป่นละเอียดจนแล้วก็พิสูจน์ได้แค่ไมโทคอนเดรียแต่ถ้าตรวจลักษณะของไมโครแซทเทอร์ไลท์เนี่ยไม่ถือว่าอัตลักษณ์ชี้ตัวบุคคลได้เลยว่าเป็นบิลลี่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ให้ความเป็นธรรมชอบธรรมกับพวกเราด้วยนะครับพวกเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วยังไงก็ร่วมกันหาพิสูจน์ข้อความจริงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับนอกจากว่าเรื่องกระดูกแล้วมีข้อไหนยังไงต้องเรียนถามเพราะว่าทั้ง4ข้อเนี่ยมันยาวแล้วก็มันยาวครับในส่วนของวัตถุพยานที่เราทราบก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะที่เราตั้งข้อสังเกตไปนะฮะครับหมายความว่าตัวคุณชัยวัฒน์เองก็มั่นใจว่าถ้ามีกระดูกชิ้นเล็ก2ชิ้นนั้นได้ก็น่าจะมีชิ้นใหญ่กว่านี้อ๋อใช่ครับชัดเจนอยู่แล้วคืองมเจอชิ้นเล็กขนาดนั้นได้แต่ไปแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งที่2ก็ไปเจออีก20ชิ้นแต่เป็นกระดูกอื่น11ในส่วนอีก9นี่ไม่ใช่ก็เป็นของมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่ตรงกับชิ้นเดิมและลักษณะเนี้ยแต่ว่าถ้าเราจะพยายามอีกสักนิดหนึ่งหมายความว่าคือการค้นหาผมว่ามันจำนวนครั้งเนี่ยหรือว่าลักษณะของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันควรจะไปบ่อยครั้งหลายครั้งเพื่อที่จะหาวัตถุพยานที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะมันน่าจะได้ดีกว่าตอบโจทย์อย่างอื่นแปลว่าพยานบุคคลพยานอื่นๆที่อ้างว่ามีพยานอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าตรวจอันนี้เจอเนี่ยมันก็จบแล้วทั้งผมก็สบายใจว่าถ้ามันเป็นจริงก็ต้องหาว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือว่าใครเป็นคนทำขณะที่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันต่อแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่รู้เลยไปเป็นของใครแล้วก็ยืนยันว่าผมก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นของมิลลี่ครับเพราะขณะเดียวกันที่เราปล่อยกันตรงนั้นเนี่ยเราก็ยืนยันเราก็ยังเครือบแคลงใจว่ามันไม่ใช่อ่ะครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าที่ลงเอาเก็บเอกสารไหนก็ได้เราไม่ซูมอะค่ะมีการตรวจด้วยระบบอะไรนะคะที่บอกว่าเป็นของเครือญาติคือไม่ตัวคนเดียวที่เขาอ้างนะเป็นตรวจแบบคือตรวจบุคคลเนี่ยมันตรวจได้2วิธีคือตรวจแบบไมโทคอนเดรียกับไมโครแซทเทอไลท์นะครับคือไมโทคอนเดรียเนี่ยคือตรวจลักษณะคล้ายๆกับผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราไปเจอมีผู้ล่าสัตว์ป่าเรารู้เลยว่าสัตว์ป่าชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเราก็ไม่ต้องไปดูแล้วว่ามันจะเป็นอะไรหรือว่าถ้าเราเจอชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวเราก็ตรวจเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแน่นอนคือผิดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ถ้าเจอในลักษณะของมีการชำแหละแล้วฝังในคนละที่ถ้าเราตรวจว่าตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเราก็รู้เลยว่าแจ้งข้อกล่าวหาได้ว่าผิด1, 2, 3อะไรแต่ถ้าในส่วนของสัตว์ป่าชิ้นนี้ถูกชำแหละเป็น4 ที่แล้วฝัง4 ที่เราต้องตรวจแบบไมโครแซทเทอไลท์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้4ชิ้นเนี่ยมันเป็น
ตัวเดียวกันหรือไม่นะนึกออกไหมครับแต่ถ้าตรวจไบโคเซทาไลท์เนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้น4ชิ้นเนี่ยขาหน้าขาหลังลำไส้อะไรต่างๆหางเหิงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือตัวเดียวกันเพราะนั้นไบโคเซทาไลท์เนี่ยมันจะรู้ระบุตัวเลยว่าอันนี้คือสุดเสือดำเสือดำหรือว่าเก้งกวางหมูป่าหรือว่าช้างเป็นตัวเดียวกันนะนึกๆออกใช่ไหมครับอ๋อมันชัดเจนเลยคือเขาชี้ได้เลยว่าเป็นบิลลี่ถ้าไม่โคชัตไลนะมันจะรู้เลยเป็นบิลลี่แต่ถ้าไม่ตัวคนเดียวก็คือก็ตามที่อ้างว่ามันคือไม่ตัวคนเดียวเนี่ยต้องเรียนเลยว่ามันระบุเพศยังไม่ได้เลยคือระบุเพศชายหรือหญิงยังไม่ได้แล้วคือเราก็คือเราเป็นผู้ต้องหานะความเครือบแคลงแล้วความเกิดถ้าเป็นไปตามนั้นเราพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่เขาสร้างมาเนี่ยคือไม่ได้สร้างไม่ถือว่าที่เราเห็นแล้วศาลเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราไม่ได้ความเป็นธรรมอันนี้ถามส่วนตัวเลยหลังไมค์ส่วนตัวเลยเชื่อว่ากระดูกที่เจอเนี่ยไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วไม่งั้นผมจะออกโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือคุยอ่ะก็ต้องเรียนอ่ะไม่งั้นพวกผมอ่ะเป็นเจ้าที่รัฐก็ที่เรียนอ่ะบิลลี่อ่ะผมจะไปทำทำไมเขาไม่มีอะไรกดเงินผมเลยแต่ประเด็นเนี่ยในตัวที่เดี๋ยวส่งให้นะมันมีคลิปข่าวอันหนึ่งที่แรงมากนะเกี่ยวกับกรรมันคงนี่แหละอันนี้ลองไปเปิดดูแล้วก็คือเขามุ่งเป้ามาที่ผมคนเดียวเหตุอื่นๆเนี่ยผมก็เรียนว่าคือตัวแฟนผมเองวันนี้เขาลงสสได้ใช่ไหมเขาเป็นถึงผู้สมัครสสอย่างเนี้ยเขาถูกคุกคามไหมล่ะใช่ไหมแล้วทีมงานเขาเนี่ยมาแต่วุฒิบุญเลิศอะไรเงี้ยต่างๆพวกนี้สมัครสสหมดผมว่ามันไม่รับการเป็นธรรมอะไรพวกผมเลยผมโดนกระทำกันอย่างเดียวแล้วก็รูปแบบของการจัดการอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนแล้วอีกประเด็นนึงที่เราก็คุยว่าอันนี้นอกใหม่นะขอคุยเพราะว่าคือวันนี้เขามีแฟนใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้สื่อไปดูอ่ะคือพวกผมมันรับไม่ได้นะบางเรื่องบางอย่างมันก็หนักแต่เราบางทีเราพูดไปปั๊บมันก็เหมือนว่ามันไม่สมควรพูดเรื่องแบบนี้แต่อยากให้สื่อไปดูทางแบบนี้ด้วยผมมีคดีที่จับเรื่องแต่สมัยเป็นพญาเสือเขาก็สอบประกันเพิ่มเดี๋ยวก็ต้องเดินทางไปที่อื่นอีกโอ้ในข้าวกรุงเทพมาแล้วใช่แล้วก็ต่อไปปัจจินมีผมไปจับคดีเขาใหญ่ไว้รีสอร์ทแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าอัยการก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะฟ้องได้ก็เลยเขาสอบประคำเพิ่มก็เลยก็เดี๋ยวต้องเดินทางไปต่อที่ปัจจินค่ะก็ในวันนี้นะคะทางนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนะคะที่ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ในบริเวณอาคารสำนักงานอัยการสูงสุดที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็โดยวันนี้ค่ะในการยื่นหนังสือเนี่ยที่ได้จัดทำมานะคะก็ระบุด้วยว่ามีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมด4ข้อเนี่ยก็เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในคดีบิลลี่อยู่นะคะแต่ว่าเรื่องที่เป็นในเรื่องหลักๆเลยนะคะก็คือว่าในเรื่องที่พนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับนะคะนายชัยวัฒน์นะคะในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะคือโดยทางนายชัยวัฒน์เนี่ยก็ได้ระบุว่าข้อหาดังกล่าวข้างต้นนะคะเป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีได้รายงานการชันสูตรพลิกศพผู้ตายนะคะที่เป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายเป็นใครนะคะรวมถึงตายด้วยสาเหตุใดนะคะซึ่งทางเบื้องต้นนะคะนายชัยวัฒน์เผยว่าผลการตรวจกระดูกแล้วก็รวมถึงเศษกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะอ้างว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะโดยที่บอกว่า
เป็นการใช้วิธีไมโทคอนเดรีย DNA นะคะซึ่งเป็นการตรวจเพื่อพิสูจน์เนี่ยคือทางนายชัยวัฒน์เนี่ยเผยว่ามันเป็นการตรวจที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะรวมถึงไม่สามารถที่จะตรวจแล้วก็ระบุอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลได้นะคะจึงทำให้ตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่านายบิลลี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็คือยังเป็นเรื่องที่น่าเครือบแคลงใจนะคะก็ใน4เรื่องหลักๆเนี่ยเรื่องหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะคะโดยทางนายชัยวัฒน์เนี่ยระบุว่าอยากที่จะให้ทาง DSI เนี่ยนะคะมีการลงไปงมหาชิ้นส่วนกระดูกอีกนะคะในจุดที่พบเศษกระดูกในครั้งแรกนะคะเพื่อนำมายืนยันรวมถึงให้ตรวจเป็นอัตลักษณ์ไปเลยนะคะก็ว่าจะได้มีความชัดเจนว่าชิ้นส่วนที่พบเนี่ยเป็นของบิลลี่หรือไม่นะคะซึ่งในคดีนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของความคืบหน้าในคดีของบิลลี่นะคะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทาง DSI นะคะได้มีการขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะในการออกหมายจับนายชัยวัฒน์นะคะอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกรวมถึง4คนด้วยกันนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยได้มีการเข้ามอบตัวนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเมื่อปี62นะคะก่อนที่ต่อมาค่ะจะได้รับการประกันตัวออกมานะคะโดยทางนายชัยวัฒน์นะคะก็ได้มีการยืนยันนะคะในความบริสุทธิ์นะคะรวมทั้งได้มีการระบุด้วยนะคะว่ากระดูกที่ DSI พบในถังเนี่ยมีผล DNA นะนะคะไม่ใช่กระดูกของบิลลี่แน่นอนนะคะก่อนที่ต่อมานะคะทาง DSI เนี่ยจะมีการยื่นร้องนะคะขอให้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเนี่ยพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวนายชัยวัฒน์นะคะพร้อมกับมีการกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัวก็คือว่าห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะรวมถึงมีการห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในพื้นที่นะคะซึ่งต่อมาค่ะเมื่อปลายปี62นะคะก็ได้มีคำสั่งนะคะย้ายนายชัยวัฒน์นะคะให้พ้นจากกรมอุทยานนะคะไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปัตตานีนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะได้มีรายงานออกมาระบุนะคะว่าในการย้ายครั้งนี้ค่ะเป็นการย้ายตามปกติไม่เกี่ยวกับที่ DSI จะมีการทำหนังสือขอให้ศาลเนี่ยถอนประกันในคดีบิลลี่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางนายชัยวัฒน์ก็ได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในเรื่องคดีของบิลลี่นั่นเองค่ะโดยมีการยื่นหนังสือทั้งหมด4ข้อด้วยกันแต่ในเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่ DSI มีการใช้วิธีไมโทคอนเดรีย DNA นะคะในการตรวจหาพันธุกรรมของนายบิลลี่ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายชัยวัฒน์เนี่ยได้ระบุนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะระบุหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นบิลลี่จริงหรือไม่นะคะในเรื่องของชิ้นส่วนที่พบก็เลยอยากที่จะทำการให้ DSI เนี่ยมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาเศษกระดูกชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเอามายืนยันเอกลักษณ์ตัวบุคคลนะคะก็ในวันนี้ได้มีการยื่นหนังสือกันเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็สำหรับคดีนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ